ญาณิยินาสันดวนเตนะสา
จยสินทิตานังดาบังสวัสดีปะกายังสุขังวะทังสิริอันนโยภวังภวทิจยังสวัสดันตวันจะอายุจะเทวสิทธิพระวันดุเดบุวตุสามบามังขันตุสามปเดวตาสาวังทานุภาเวนะจาราสวัสดิพระวันดุเดบุวตุสามบามังดังขันตุสามปเดวตาสาวังตาสวัสดิพระวันดุเตพระวันดุสาพมังพระรังดังขันดุสาปเทวตาสาปันธานุวาเยนะสัตาสวัสดิพระวันดุเตเอาบทพิเศษพวกพังเวนะถ้ามีเวลาก็บูรพาลักษณะนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หมวดว่าโดยท้ายปาติโมกอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกไม่หมดแล้วท่านก็เรามาฟังว่าเราจัดหมวดจัดหมวดโบราณแล้ววันนี้เราขึ้นสามท่านพรุ่งนี้เป็นลำโพนพรุ่งนี้ลำโพนนะนันนังยังติสรณังตังนาปาตังปนามาติตัวนาเลนาดี
านาวิโกสนาอาเวตมณีเจตนาเป็นกาเว้นจากกันการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นจันเป็นการถึงต่อผู้ชมนะการตาทรงสวมใส่การประดับการตกตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกินและเครื่องฝันมุจจาสยนามาสยนาเวนมณีเนเจตนาเป็นกาเว้นจากกันบนที่นอนสูงแม่นแต่ที่นอนนุยังเขมาเขมาจรณาทีปิกากาดายโยวนามาเตนสรณังยันติปะปะดานิวะนานิยานอาตามะทุกขะเจตยานสาวยดันจิตานอามานุตินัสเมื่อเกิดมีไปผู้คำแล้วก็ถือเอาผู้เข้าบ้านบ่าไม้อาตามแด่ทุกขะเจตีบ้างเป็นสรณังเหตังโพสรณังเกมังอันเหตังสรณมุตตมังอันเหตังธรรมะปะดุกาปะมุจจตินันนันนกเสมโดยนันนันมีใจสรณังสูงสุดนันก็สรณานันเถโหยมทัญญาธรรมัญญาสังกัญญาสรณังกัตถวนัญญาณาดิอาดิยาสัญญานิสัมมาปัญญายาปันส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วโหเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐปัญญาอันชอบดวงกังดวงอาสมุปาทานดวงอาสายาดิกามังอาดิยันจันมังคังดวงโกภะสมะกามินังคือเห็นความตรงเห็นในเกิดตรงความก้าวล่วงตรงเสียนแด่หนทางมีองค์แปดดันปัสสะกังถึงความตั้งอาตูตังโพสรณังเกมังเหตังสรณมุตตมังเหตังสรณมังปานุกาปะมุจจตินันนันกเสมนันเป็นสรณอันสูงสุดนะขออาศัยสรณนั้นแหละหอยมยังอริยตนะกาลโยมนามะเสนสันตาดารากันเตอจาราสุปฏิปิตานะสันตาในพระตถาคตของผู้ใดดังมันอย่างดีไหมนิรันจายะจากันได้ยามนางอริยกันดังประสังสินดังนั่นแด่สินของผู้ใดงนเห็นดีสันติสินดีพอใจของพระอริยเจ้าสังเทวาสาโดยยาสันติโยบุตันจะรัศนังความผู้ใดมีในพระสงฆ์แต่ความเห็นของผู้ใดตรงอาตาลิโตติดังอาหัวโมมันตาสาชีวิตังปันเขาว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมารดาซ้ำท่านจะสิท่านจะปัสสาดังธรรมดัสสนังอนุยนเยดาเมดาวีสดังบุญสาสนังหงปอยจะดึงได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะผู้มีปัญญาควรก่อสร้างสันดานความเดินสายแน่นแด่ความเห็นธรรมให้เนืองนิยามที่รักกันนาทิการได้ยอมกันนามาเสียงสังขารานิ
จาติยะดาปัญญายะปัสสตินะมุขไดหุด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งอาตานิปินดาติโตเกสัมมาโกวิสุทธิญาณมุขนันยังในไหนในเป็นโดนิดนโดงานั้นแต่เป็นดังแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมมูลตาลุมาเถียตาปัญญายาปัสสตินะมุขได้ผู้คนเห็นด้วยปัญญาว่าทั้งเป็นโดมาดานิบินดาติโดเกสัมมาโกวิสุทธิญาณเมื่อนั้นย่อมได้นายในทุกนี้ดนโดงนั้นแต่เป็นดังแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมมูลสัพเพธัมมาตาติยะตาปัญญายะปัสสตินะเมื่อใดผู้คนเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมเป็นอนัตตานะอาตานิกินดาติโตเกสัมมาโกวิสุทธิญาณเมื่อนั้นย่อมไหนไหนในเป็นโดมิดนโหงานั้นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนั้นเป็นธรรมมูลเทมนุสเสตุเยชนาปาทังอามิโนนในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอาทะยังอิสราปัญญาติเมวานุทาวตีนะมุมนุนอกนั้นยังตามว่างในนี้เองเยจะโคสัมมาดังคาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนก็จนเราได้ควรแก่ธรรมในธรรมที่ละไว้ยอมแล้วเยชนาปาระเมตติมัจจุไตยังอยู่ทุตตารังงายุนเหล่านั้นจังคำบอนบ่วงแห่งมัจจุที่คำไตยังนางอันนังดัมมังวิปายาสุกังปะเวดะบันติโตนาจองเป็นบันติดาดำดำแน่จะเลื่อนดำขาวนะหัวกาโนกามากรรมวิเวเกยันดังรานนาทิรัติมิจัยยะหิตวากามิอากินจันโนจงมีน้ำอย่างที่มีน้ำจงรักกรรมเสียเป็นผู้ไม่มีความโยมยินดีจะพร้อมต่อพระนิพพานนะสงัดซึ่งสันยินดีได้โดยยามุยาวะระตุตากาตโยกนามาสิงเวรัญญังกันดานะกันดังอาเป็นของหนักพระดาดวายาภงคดอนนะของหนักพาไปแน่พาดาดานางดงกันโดเกนการแบกคือของหนักเป็นความตรงในพาดานิเกปานามสุขังอาการสลายของหนักทิ้งดงเสียเป็นความนิยคิปิตวักลงบาลังอาภาหาริยจำของหนักลงเสียแล้วอาลัมปารังอานาทิยานาดังไม่เคยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูดังตันหางกับวิญญาณก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งมีชาตอปฏิเนปุตโตฉันเห็นไม่มีมันเหลือนัมยามะเทกะตันตะกาตะโยมนามะสิงทังนันวากะมัยยานาปะติกังเกะนาคะตังบุคคลคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาตายนั้นแต่ไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มา
นิยันดาติธรรมปังอินันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ได้เป็นสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตตาวิปัสสตินาสังโฆปังตังวิตามนาวโพหะเยนะผู้ใดจะพอนาทีนั้นอย่างจำแจ้งไม่มั่นเงินก่อนแทนขอควรพ้องบุญรักันอาเทวะกิจมาตะปังโกชัญญามรณังสุเวนความเป็นที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่บุญนาหิโนกะรันเตนะมะเสนินะมัจจุนานาบอการปัดเบียนต่อมันซึ่งมีเสนามะย่อมไม่มีสำหรับเราเยวังวิหาริมาตาติงนาโอรัตามะตันทางเวมเตกะระตนตัวจิกะเตมุนีนะมุนีบุญข้าเดียบูมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เอียงพันทั้งห้องวันกลางภูมินามยังธรรมกาลวาติกาไดโยหันนามาเสนตาสัมพุทธาเยยาพุทธานาคดานังสัมพุทธาภาวุณังโสกนาสโนนามะบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยนะพระเจ้าทรงของมหาชนในการบรรด้วยโนวิหาริงสุวิหาติจานาธาธิวิหาริสันติสาพุทธานาธรรมตานาบาบุญหลวงพระองค์ขอรับธรรมมาได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่แด่อย่างเป็นด้วยพระธรรมดาของพระพุทธเจ้าได้ในเป็นเช่นนั้นเองตาสมัญญาดังกามินนามาดามาพิกาตาตาปวสรังหุนานาสาสนังคนผู้รักตนวางอยู่เฉพาะคุณวางสูงมาเมื่อระดึงได้จะอยู่นายธรรมโมธรรมโมเจ้าโพสมาวิปากินโนนองธรรมแด่ธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างอามินอาธรรมโมนิรยังเนติธรรมโมปาเมติสุขติงอาธรรมย่อมนำไปธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติเนธรรมโมหะเวระกติธรรมจาริงอาธรรมสาคูปะพื้นธรรมเป็นนิรธรรมโมสุจินโนสุขมาวาตินะธรรมที่พระพุทธีแล้วย่อมนำสุขมาให้สานิธรรมธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอานิสงส์ในธรรมท่านเนี่ยเสียงมันทุ้มเกินไปนะมันท่านเนี่ยเสียงจูนให้หน่อยยืนจูนให้หลวงพ่อตั้งแต่วันก่อนนั่นนะท่านฟังแล้วก็เสียงมันน่าจะคมชัดกว่านี้หน่อยแต่เสียงมันทุ้มจนกระทั่งว่าหาเสียงเนื้อเสียงจริงๆไม่เจอแล้วคอยปรับนะคอยนะนัมเบียงวานาปฏิโมกขากาไดโยมันนามาเสตาจูปะสัมปะทานาการตามกุศลในถึงสาจิตาปริยอดาปนังการจำได้กินของตนในข่าวต้อง
เอตังบุญทานนาจาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังขันติปรมังคปาทิฏฐิกานะขันติคือความอดกลั้นกาจูปสัมปทานการทำกุศลในถึงสาจิตตาปริยอดัปนังการจำได้จิตของตนในข่าวต่อเหตังบุญทานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังขันติปรมังคปาทิฏฐิกานะขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธานะผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมันนายปาปาจิตโตปะโรปะกาตินะผู้สัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นมันก็ยินเดินสามโนติปรังเวตยันผู้ทำสัตว์อื่นในลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมัติเดินอนุปวาโดอนุปกาโดนการไม่การไม่ทำร้ายเหมือนที่มองสังวาโดนการสำรวมในปาฏิโมมาตัญญุตาจะปาตัสสมิงความเป็นผู้ดูประมาณในการบริเหมือนดันยาสยนาสนังการนอนกันนั่งในที่อันสงัดอาทิจินเตยาโยโกนความหมั่นประกอบในการกระทำจิตในยิ่งเหตุังบุญทานาสาสนังธรรมพระพุทธเจ้านังนายนิยามปฐมพุทธปาติตังกาตโยปนามาสิอาจาติสังสารังสันดาวิสังอานิวิสังเมื่อเรายังไม่พ้นได้ดันต้องเดียวไปในสงสารเป็นอนิกาชาติอาหากลางเก่าโดยทุกขาญาติผู้นับผู้นำแสวงหาอยู่ซึ่งในจางปุ่งคือตัณหาผู้สร้างปอมาการเกิดดวงดาวเป็นดวงดำอาหากาสกาติโตสิบุนาแกงนาคาตินเนเนเนในจังภูมิเราดูจากเจ้าเสียแล้วหัวเจ้าจะทำเดือนไม่รอไม่ได้ขอไปสาบานเทวาสุกาบังกาข้างกูตังวิสังขันตังแห่งกลองเดือนตั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วหัวเจ้าเดือนดองมีสังฆาตกตังจิตังดันนังกายมัจจานาจิตของเราถึงได้ถึงสภาพที่ได้คงแต่งไม่ได้อีกต่อได้ถึงได้ถึงวางขึ้นไปเห็นตัณหาดังยามปัจจิมาพุทโธวาตาปานังวนามาสินัทานิพิขเวมันตยามิโอนะดวงวันที่อยู่นั่งหลายแน่บัดนี้เราขอเดินดันดังวายาธรรมสังฆาทานสังฆาทานได้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเอนะสัมปาทิฏฐานะนั้นได้ย่อมทำความไม่ประมาทในถึงพร้อมอายันตระหากัตตาปัจจิมาวาจานะนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายพระตถาคตเจ้าอภิชาวิสมะโลโภความโลภเป็นเร่งอย่างใดของเขานะโทโสนะความปัจจุสลายโกโดนะ
ปวดกังขานาอุปนาวนาความผูกเวรหมายมันขอความรบดูดูถูกขานาบาดาโจนาความย่องตัวขึ้นเดียมอิสานาความดินสยามขานามาจริยังตนีเนียนันเกียนกันห่วงเก้าห่วงจากความดูที่อยู่อาศัยมายานาความเป็นคนเจ้าได้เจ้าคนสาธิยังความว่าหวนด้วยยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทั้งพอความแข็งกระด้างดึงเมื่อเขาสงสารว่ากล่าวโดยดังนำโพนความบาดอกไม่ยอมตามหาเหตุผลมาอ้างลมเดียงดังเมื่อขณะขอว่างเล่าโดยดำโดยย่อนอนความเยอะยิ่งถือเราถือเขาถือตัวถือตนอติมาโนถูกร้องเกินผู้อื่นมาดอนความเมาหลงในร่างกายที่สุดจะได้มีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาณเมาหลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนินดองกินยาคือข้าน้ำตุ้งเจ้าข้ามมาสำคัญว่าเป็นสุขสบายประมาทไปนั้นได้เมาหลงในชีวิตที่เป็นของไม่ทันดำไปดำปฏิบอยู่ไว้ในที่แจ้งจะนั้นมาสำคัญว่าตายประมาทไปนะปามาโดนความเมามัวทั่วไปนะอาดมันหน้าดาก็ไปหลงตาคาลมนานอารมณ์บันไดหลงชิงจังโดดต่ออารมณ์เหล่านั้นบันโจเป็นอุปกิเลสข้างเศร้ามองใจสิมงจิตเศร้ามองด้วยอุปกิเลสก้อนใดก้อนหนึ่งดังว่ามานี้แล้วหอยจินอกุศลหมดตามสิ้นเหตุปัญจโยดามที่มีเหตุเป็นปัญจอารัมมณปัญจโยดามที่มีอธิปฏิปัญจโยดามที่มีอธิปฏิเป็นปัญจอนันตระปัญจโยดามที่มีอะไรกันในระหว่างสามนันตระปันเตโยดามที่ที่สุดเสมอกันสาชาตาปันเตโยดามที่เกิดพร้อมกับปันหันยามันยาปันเตโยดามที่ใจของกันแท้กันนิสัยปันเตโยดามที่มีนิสัยเป็นปันปานิสัยปันเตโยดามที่มีปัจจัยเป็นปัจจัยเวทนาปันเตโยดามที่มีปัจจัยเป็นปัจจัยอาชาความเป็นปัจจัยนั้นอาหารเตโยดามที่มีอาหารเป็นปัจจัยอิยาปันเตโยดามที่มีอินทรีย์เป็นปัจจัยฌานปันเตโยดามที่มีฌานเป็นปัจจัยปัปันเตโยดามที่มีมรรคเป็นปัจจัยสัมปยุตตาปัญจโยธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัยวิปยุตตาปัญจโยธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัยอาทิปัจจโยธรรมที่มีอาศัย
องพ่อดูตรงนี้ไม่มีใครควบคุมถ้าเกิดทางมาผมเสียเงินหลายบาทอย่างนี้เป็นต้นผมต้องจ้องโบมันดูให้หน่อยเร็วมันเล่นนั่นแหละแต่ที่นี่ถ้าเราเสียเงินหลายบาทเลยนะนั่นน่ะผมต้องจ้องอย่างนี้ไงผมทำงานอย่างนี้แล้วถามโน่นโน่นไม่ใช่เสียสิบบาทนั่นแหละหวานก็ทำนั่นเนี่ยแล้วโบถามให้ชี้หน่อยที่คนสถานีมันตื่นหรือยังเขาจะเปิดให้หรือยังแล้วพอนั่งเช็ครายการด้วยกันครับแต่พวกเราบางทีเรื่องใครจะแอดถามกันนะว่าไอ้เจ้าของร้านนี่ทุกคุ้มเครื่องมันไม่ยั่งคุ้มเครื่องมันอยู่นู่นนะมันตื่นขึ้นมามันเปิดรายการมันเปิดให้ไหมคือผมบอกผมเช็ครายการนะผมอยากให้ท่านรับทราบด้วยไม่ใช่บนอยู่ด้านบนให้ท่านฟังผมอยากให้ท่านเข้าใจด้วยว่ามันเปิดหรือยังมันตื่นหรือยังนี่เป็นต้นคนที่จะเปิดธรรมะให้เราอย่างนี้เป็นต้นผมเช็ครายการอยู่ตอนหงวงก็ตาเหลือเปิดอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะมากในวิธีการทำงานนะที่หลวงพ่อพูดทิ้งไว้ตรงที่ว่าไอ้พวกท่านยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเสียงมันปกติเสียงหลวงพ่อจะเป็นประมาณชัดเจนอย่างนี้แล้วก็แก่นเสียงจะเป็นประมาณลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้เครื่องมันอึมครึมอึมครึมเนี่ยตั้งแต่วันที่ผ่านมาต้องมีใครช่วยคิดอ่ะท่านเข้าใจไหมผมก็เลยผมแต่จริงจริงผมเรื่องนี้ผมก็เลยปล่อยนะปล่อยลองมีแต่คิดได้นะจะช่วยจูนบนรูมให้หน่อยแรงลักษณะแล้วมันก็เข้าที่เท่านั้นเหรอครับแล้วพ่อพูดเกินไปไหมพ่ออ่านแผ่นแน่น้องพ่อกันอ่ะพูดเกินไปพูดพอดีไหมเฉพาะเครื่องเสียงอย่างเงี้ยเสียงผิดปกติไหมอู้ย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 เลยครับอย่างเงี้ยท่านถ้าพูดได้นี่แหละที่หลวงพ่อติงผมติงนะผมไม่ได้ด่านะที่ทำอยู่ประจำมันผิดปกติแล้วทำไมคิดไม่ออกมันก็เลยตามหลวงพ่อไม่ทันมันเป็นแต่วันก่อนนะไม่ใช่เป็นวันนี้นะท่านเสียงเนี่ยเขาตื่นหรือยังดูเวลาอยู่ครับเขาดูอยู่มันไป5นาทียังไม่เกิดใช่ไหมครับไม่มันต้องเช็คว่าคนที่ฐานีน่ะมันตื่นหรือยังถ้ามันไม่ตื่นก็อย่าไปรอเช็คเราโทรไปก็คุ้นเคยให้ประสานงานไปว่าตื่นหรือยังเนี่ยมันได้เวลามันจะได้เปิดให้ไงก็ผมทำอย่างนี้มาตลอดนะครับบางทีถ้าผมไม่มาเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะธรรมดาผมจ้องอยู่เนี่ยไม่คือเปิดเอามาเปิดตรงนั้นเปิดยิ้วอ่ะท่านแล้วผมก็จ้องไปอย่างคือป่านนี้เวลามันเป็นใครถึงหรือยังเวลาเราภารกิจของเราเสร็จแล้วยุ่งกับพวกที่ไม่ค่อยตื่นไปโน่นนะจริงมันไปโน่นถ้าเราบอกโอ้ชวนไปเถอะอีก5นาทีค่อยเลิกตายเลยนะครับเมื่อวานกันเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าให้ฟังเนนโอ้มันดูดีตรงไหนเอาผมเมื่อวานผมอาบน้ำอยู่นะผมใช้เงินเปิดได้เงินมาไปเปิดบัญชีลำดับดีๆนะผมกำกับให้ไปเปิดบัญชีหลวงพ่อกำกับบอกอย่าลืมบัตรนะอย่าลืมเอาบัตรไปด้วยนะถ้าไม่เอาบัตรไปถ้าไม่มีบัตรมันเปิดไม่ได้นะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้ว่าครูบรรณุเอาไปเก็บไว้ในห้องกับหลวงพ่อเขาไม่ได้บอกเนี่ยฟังดีๆนะเขาไม่ได้บอกว่าเอาบัตรประชาชนของเนรมาไว้กับหลวงพ่อนะเขาไม่ได้แจ้งหลวงพ่อสั่งไปบอกว่าโอ้ยถ้างั้นไปบอกครูเขามาบอกว่าครูบรรณุบอกว่าเอาไว้กับหลวงพ่อหลวงพ่อไปบอกครูบรรณุมาเอาให้นะหลวงพ่อบอกอย่างนี้ไปสองรอบท่านรอบที่สามท่านเอาฟังดีๆนะทำไมเป็นอย่างนี้หลวงพ่อบอกว่าไปบอกครูบรรณุมาเอาให้มันกลับมามันจะไปมันก็ไม่รายงานนะครับมันไม่รายงานแล้วครูบรรณุจะมาเอาให้ไม่เลยผมติดภารกิจอยู่ผมทำอย่างอื่นอยู่ไงท่านผมจะอาบน้ำผมจะอาบน้ำผลที่ได้รับอะไรรู้ไหม
มันจะมาบอกว่าครูบรรลุจะไม่เอาให้มันก็ไม่บอกนั่นแหละมันไม่ได้บอกที่นี่หลวงพ่อทักทำไมครูบรรลุไม่เอาให้สักทีอ่ะบอกท่านว่ายังไงวิ่งไปแล้วกันมันวิ่งไปเลยวิ่งหาครูบรรลุกลับมาอีกรอบนึงเรื่องบัตรอย่างเดียวนะแล้วครูบรรลุเอาให้หรือยังมันก็ไม่ตอบมันก็วิ่งหาครูบรรลุอีกแต่ครูบรรลุตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ไปถามบอกเดี๋ยวเสร็จธุระเขาบอกเขาจะไปด้วยครูบรรลุเขาจะบอกไปจะไปด้วยครูบรรลุจะไปด้วยงานเนี้ยไปธุระตรงเนี้ยจะไปด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปเอาให้ปรากฏว่าโอ้ไม่ได้บอกหลวงพ่อน่ะท่านเก้าตลบสิบตลบมันไม่ได้บอกนะแต่ครูบรรลุจะมาให้ตั้งเสร็จธุระท่านจะไปด้วยไม่มีอ่ะทำงานน้ำหยาบวะเนี่ยตายหงไตหาเลยนะตายหงไตหาแล้วเห็นไหมท่านหลวงพ่อก็ถอยมาหาครูบาชินครูบาชินต้องทำตัวให้เป็นใหม่ใหม่เสมอนะมันอยู่ปกครองกับหลวงพ่อไม่ใช่ทุกเรื่องเวลาหลวงพ่อเลยไม่ใช่นะต้องทำศึกษาก่อนเบื้องต้นเข้าใจนะผมต้องทำตัวเป็นผู้ใหม่ในธรรมวินัยเสมอแล้วก็ศึกษาเรื่องจะไปโน่นหลวงพ่อจะช่วยหาทางออกให้ถ้าขับรถไปคนเดียวผมไม่อยากให้ไปนะเอาใช่ไหมเอาไม่อยากให้ไปเลยท่านแต่จำเป็นไม่จำเป็นเต็มนี่ไม่วิธีการผมมีเด็กอยู่ตัวนี้บ้าๆบอๆจับมันนั่งไปด้วยอย่างนี้พอได้ท่านปริยัติน้องใช่ไหมไม่ใช่ไม่พูดมันออกแอบท่านไม่ได้ศึกษาท่านไปลาเฉยๆท่านก็พูดคำๆหัวร้อนอายุ61ปีท่านบอกอยู่ที่บุรีรัมย์ไปด้วยนี่ก็ท่านชี้แจงมันก็จบแล้วนี่ท่านใช่ไหมเออจริงๆไอ้ท่านตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมท่านเห็นไหมล่ะเห็นไหมถ้าบอกหลวงพ่อว่าผมขับรถไปนี่ไปถึงบ้านหนองแสนหรือไปเนี่ยตลาดเนี่ยผมก็จะเอาผมจะไปพี่สาวก็จะไปด้วยจบใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมขอโทษหลวงพ่อเถอะครับเออใช่ใช่ไงคือพวกเราพูดแล้วมันไม่คุมเหมือนกันพูดแล้วมันไม่มันพูดแล้วมันไม่เคลียร์ครับเหมือนกับไปลาหลวงพ่อเฉยๆครับไปลาจะไปบุรีรัมย์ผมก็ไม่มีเวลาถามท่านถ้าบุรีผมจะถามเลยว่าไปกับใครเลยแล้วใช่ไหมถ้าเฉพาะท่านไปท่านเอารถก็รถอยู่นี่ก็มีใช่ไหมรถท่านเอามาจอดไว้นี่ถ้าเผื่อท่านขับไปถึงนู่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมสะท้อนไปหมดเลยครับยุ่งไปหมดเลยอย่างนั้นต้นหรออย่างนี้น้อยกว่าเขาโบกถ้าเผื่อไปเจอด่านก็จะได้โอ้หลวงพ่อเข้าไปได้ยังมีคนโชเฟอร์ยังมีคนอย่างนี้น้อยก็มีคนนั่งไปด้วยตรงนั้นเราก็ยังพอแก้ขัดไปได้ถ้าเผื่อไปเจอด่านอ้าวต้องทำความเข้าใจนะทำตัวเป็นคนใหม่เสมอศึกษาหลวงพ่อจะตั้งจบทุกเรื่องผู้หาทางออกให้ได้เน้นก็อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนั่นเออกับปอมเบิกเงินให้แม่อ่านเขาจำเป็นนะเขาเลี้ยงคนเขาดูแลคนติดเตียงตาหรือยายมาดูติดเตียงแล้วหนักเกินแล้วอะไรต่างเขาเช็ดไปหมดเลยแล้วต้องเสียค่าพยาบาลตัวเองต้องไปโรงพยาบาลหาหมออย่างนี้ก่อนเบิกไป 2,000 นะครับปรากฏว่าเงินที่เขาให้มาเนี่ยได้พันบาทผมก็บอกไม่อยากให้เด็กไปเบิกในบัญชีนะเข้าใจเด็กในบัญชีมันมีตั้งแต่ตอนที่ไปดึงการเที่ยวก่อนนั่นน่ะน้องขอก็ฝากหมดเลยฝากหมดจริงๆท่านก็มีสมุดตอนนี้ท่านพ่อให้โอ้ไปนั่นแต่สมมติจะควบคุมลองดูด้วยใครจะเข้าใจบ้างแต่มันไอ้ที่สำคัญที่สุดอะที่มันฝากเงินไว้น่ะมันฝากเงินน้องพ่อบางทีมันพูดไม่ถูกกลับนะครับถวายน้องพ่อมันบาทหลวงพ่อดึงเดินหลวงพ่อเชื่อถามเราเงินฝากไปกี่บาทแล้วมันเราไม่ถวายหลวงพ่อมันว่ามันประเสริฐของเราฝากได้ยังมีเที่ยวนึงมันเบิกไป500-600มันเที่ยวนึงมันดูจะจำได้หรือเปล่าหลวงพ่อถามมันไปฝากเงินหลวงพ่อไปเท่าไหร่มันยังเต็มจำนวนอยู่ท่านไอ้ที่มันเบิกไป600เที่ยวนึงแล้วก็ที่มันถวายกับมันฝากมันใช้ศัพท์ไม่เต็มครับมันบอกมี3,100 บาทมันบอกอ้าวถ้ามันฝากหลวงพ่อไว้3,000ที่มันได้จากงานยายจากคนแก่ตายอยู่ที่เนี้ยมันได้ไอ้บาทตอนนั้น1,000 กว่าบาทอันนั้นใช่
ถ้าลืมแล้วมันจำไม่ได้ครับผมต้องจำเอาเองถ้านักตายหาหรือธนาคารถ้ามันฝากพันห้ามันบอกมันเงินมันฝากหลวงพ่อไป 3,100 บาทตายเลยท่านอย่างนั้นตายเลยครับที่หายใบพวงอยู่ท่านอย่างนั้นมันเบิกอยู่ครั้งหนึ่งมันเบิกทั้ง500 600ครั้งมันเบิกตอนนี้เราควรจะเปิดบัญชีเปิดบัญชีแล้วมันง่ายถ้าเผื่อหลวงพ่อเอาเงินเข้าไปใช้ก่อนถ้าเผื่อหลวงพ่อหมุนมาได้หลวงพ่อโอนเข้าบัญชีเขาได้ต้นไหนที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อเงินเข้าไปเติมน้ำมันก่อนที่ก็ฝากไปหลวงพ่อก็จะจำไว้จำไว้แล้วก็ถ้าหมุนมาได้ก็จะโอนเข้าบัญชีเขาได้ง่ายไม่ใช่เป็นรีบอลนะครับไม่ใช่บางทีมันเสพต้องบางทีมันไม่ถึงร้อยบางทีไอ้ผมก็โอนให้บางทีผมก็โอนให้แต่ถ้าผมว่า650อย่างนี้เป็นต้นบางทีผมก็เอาเขาไงผมไม่อยากให้เป็นปรับสมุดจนกระทั่งมา300บาท500บาท100บาทผมไม่อยากให้ปรับอย่างนี้คือท่านมันมีพอสมควรผมก็เลยใช้โบ้นี่ในส่วนเพราะว่าบางทีโอนแค่500 600อะไรอย่างเงี้ยผมไปปรับสมุดแล้วพวกทีเดียวเต็มสมุดได้ก็แก้ไขไปเรื่อยแต่โอ้นี่มันจำไม่ได้ดูท่าดีทีเหลวนะหมอนี่ครับท่าดูดีแต่เมื่อวานนี่มันมา1,000บาทครับแต่กระป๋องเหลือ615บาทครับแต่มันเบิกเงินไปให้แม่มัน 2,000 แล้วกันเบิกไปลูกแล้วพ่อก็โอนให้มันแล้วง่ายๆโอนให้มันแล้วผมตาได้เหมือนท่านได้หัวนักศึกษาเนี่ยผมก็จะเอากับเขามาไม่ต้องไปเบิกในบัญชีไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะเหลือ600กว่าบาท615บาทถ้าทำบัญชีต้องทำความเข้าใจกระป๋องนี้มันถึงขนาดมันมีเงินถึงพุ่งไปกับเงินนะท่าน 5,000 6,000 มันเหลือเท่าไหร่ท่านเข้าใจไหมเหลือ13สตางค์ไอ้หมอนี่มันจะเป็นประมาณว่าตอนนี้อายุยังไม่ถึง15เขาให้ทำอะไรไม่ได้ทำออนไลน์ทำเลยเขาทำไม่ได้อายุยังไม่ถึง15มันไปทำแล้วนะมันไปทำโอนเงินโอนอะไรมันไม่ทำได้มันไปทำได้เหลือสิบสามแต่ตังค์นะง่ายดีกว่าจากหมื่นบาทเหลือสิบสามแต่ตังค์นะไปดูรายการก็ได้ยินเสมอแล้วก็โอ้ทีนี้ผมก็กำกับหนักเลยทีนี้กำกับหนักเลยมันก็มีเลือดรอดออกเป็นได้เลยท่านคือหมายถึงว่าเขาจำเป็นแล้วก็ดูด้วยแม่ป่วยจริงไหมถ่ายมาเอาไปที่หน้ามาสิก็ผมคุมอย่างนี้ท่านที่หลวงพ่อบอกถ้าตอน11โมงของวันเสาร์ตอน11โมงที่ผมบอกผมทำงานหลวงพ่อบอกหลวงพ่อทำงานท่านไม่ค่อยจะโบนี่มันเสร็จก็ 1,000 บาทนะเติมน้ำมันในกระเพาะ500ตอนคืนไม่ได้เท่าไรงานไม่ได้วันนี้เช้ามันหลวงพ่อต้องจ่ายอยู่ 1,300 อ่ะวันนี้วันเสาร์ก็ไปเสีย300ไปรักษาหน้าที่500แล้วก็น้ำมัน500อย่างนี้เป็นต้นเป็นนักบวชที่ผมเตรียมการทั้งหมดแล้วผมขึ้นอยู่กับโบเขาทำงานแทนหลวงพ่อได้บางอย่างตกลงเงินสด 2,000 บาทที่โอนไปให้แม่เขากับปอมเงินมันเหลือ615บาทนะสนุกดีท่านอีกหมอนมันบอกมีเงิน 3,000 กว่าบาทมันถวายมันฝากมันมั่วไปหมดเลยมันเคยโอนไปใช้500 600มันไม่หักออกก็บอกมันดูเดี๋ยวหลวงพ่อจะเคลียร์ผมเคลียร์เองท่านเพราะว่าผมมีความซื่อสัตย์ชัดเจนแน่นอนเศษผมยังโทษไม่เลยไม่หายเป็นตัวอย่างโบรับรองใครก็ช่างอยู่ในลักษณะเมื่อวานหลวงพ่อชี้แจงขึ้นหลวงพ่อฝากให้สวดบุญพระรัศมีก่อนฉันนะท่านไปสวดผมจะสวดท้ายปฏิโมกอากาศอย่างนี้ก็คงเลื่อนไปเหมือนเดิมเลยท่านนาฬิกานี่นะ
มันถึงเวลานะปกติถ้าเวลาปกติที่นั่นเขาพ่อบอกตีห้าถึงห้ารอหมุนไปบินนาบาดูกาลเวลาแค่นี้ก็ได้จะเป็นตีห้าถึงห้าก็ยังได้อยู่เราเข้าใจวันนี้ไม่รีบผมจะเฉลยท้ายไปที่โมกุฎแล้วทีนี้น้องพ่อเล่าให้ฟังวาสนามันก็คือวาสนานะอันนี้คงพูดได้คือไว้แต่ว่าหลวงพ่อทำไมตีกรอบทำไมมันตีกรอบได้ตีกรอบได้หลวงพ่อเสียงข้างบนมี94นะฮะ92แล้วก็68กับ67ท่านฟังตอนจบแล้วนะข้างบนนะครับหลวงพ่อก็รู้ว่าตอนนี้มันออกแต่เลขติดอะไรมันติดเก็บมันอั้นมันไม่ขายมันท่านเข้าใจไหมมันไม่ขายก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าซื้อก็ถูกข้างล่างผมซื้ออะไรก็ซื้อ94กับ97แล้วก็28 29คือซื้ออย่างเนี้ยซื้ออย่างเนี้ยซื้อคือถ้าแบบซื้อคู่ทั้งไปทั้งกลับมัน8ตัวนั่นท่านเข้าใจด้วยนะที่มันรอดหลวงพ่อไปไม่ได้เพราะเนี่ยผมจับหลักถูกแต่ทีนี้เลขข้างล่างมันอันเลข2จริงเลข2มันไม่ขายแต่ผมก็เขียนไว้อยู่นะผมจะส่งควยแล้วท่านจะส่งก็ส่งติ๊กมันบอกเลยตัวนี้ถ้าออกตัวนี้เที่ยวก่อนผมจะช่วยพ่อครูบาใหญ่นะผมจะช่วยจ่ายครึ่งเดียวท่านใจขึ้นเดียวผมพูดในแง่ที่ว่าที่เราฟังในฐานะที่ว่าทำไมต้องซื้อใกล้เคียงอย่างนั้นถ้ามันขายผมก็ได้แต่ไม่รู้จะได้กี่บาทแต่อันนี้มันขายมันไม่ขายมันจริงแล้วมันอย่างเงี้ยมันบอกอย่างนี้แต่ผมจะซื้อถูกนะท่านถูกจริงๆถูกข้างบนข้างล่างเพราะผมซื้อ68ไง67ไง94กับ92แล้วถึงจะมาซื้อข้างล่าง9494 92แล้วก็มี28ก็จะ92นี่นะเราก็คิดจะว่า92เราลดไป18 2 28ครับแต่สรุปไม่ได้นะท่านฟังให้จบพร้อมจบเรื่องแต่ก็ทำไมหลวงพ่อซื้อถูกเดี๋ยวมันซื้อไม่ได้ผมไปซื้อเป็นร้อยตัวแสนตัวมันไม่ใช่ข้างล่าง8ตัวท่านตัด4คู่มันจะกลับมันก็เป็น8ข้างบนด้วยแล้วคือผู้รวมเป็นแปดเป็นแปดตัวแปดตัวข้างบนนะครับแปดตัวข้างล่างข้างกลับข้างก็ข้างบนสี่คู่นี่เองข้างล่างสี่คู่กดส่งปั๊บเรียบร้อยมันไม่ขายเข้าใจบ้างหลวงพ่อท่านบอกว่าผมพูดอะไรต้องฟังให้จบก่อนให้จบขบวนการก่อนหลวงพ่อยังเจอรบกวนน้องพ่ออ่านมาท่านพรุ่งนี้ท่านไปแต่เช้าไปที่โน่นไอ้ต้องถามไอ้โจด้วยไอ้โจเนี่ยไม่ได้ไปงานนี้มันไม่ไปแต่กรุงเทพมันจะไปนะท่านถามมันด้วยนะแล้วก็ไปย้ำมันเหมือนเดิมนั่นแหละน้องพ่อบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนสันดานเดิมเนี่ยอย่านะอย่านะสันดานเดิมมันเดือดร้อนมานานแล้วตั้งแต่พบกับมันมามันเดือดร้อนมามากมายแล้วในตะบอนคนจะเสีย10บาทมันก็ไปเสีย300อย่างนี้ต้นไงไอ้ความคิดไอ้โจนี่นะมันไม่ได้พัฒนาเลยนะท่านต้องเข้าใจเลยมันไม่ทันสมัยเหมือนกับหลวงพ่อนะครับต้องทำความเข้าใจด้วยเป็นอย่างนี้บางทีผมทำทียืมคนนั้นทำไม่ใช่ทำทีผมก็ยืมเงินสดไปจ่ายค่าน้ำมันแต่บางทีแป๊บๆมีคนเอามาให้นะผมก็วิ่งระบายบางทีไม่ได้นัดหมายไม่ใช่รายเดือนนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยพอมาให้หลวงพ่อก็เลยคืนเลยก็ไม่รู้ผมก็เป็นอย่างนั้นน่ะบางทีผมไปวิ่งระบายเนี่ยเมื่อก่อนนี่ขนตู้เย็นมาด้วยนะครับเขามีเวลามาให้เขาตั้งไว้ตรงนั้นเขาตั้งใจถวายหลวงพ่อยกขึ้นไปขึ้นมาบางทีไปวิ่งระบายได้จักรยาน5 คันเอาเที่ยวเดียวมาไม่หมดต้องไปเอามาใหม่เลยมอเตอร์ไซค์เคยได้เป็น2,000ไปบินระบาดตะวุฒเคยยืนนั่งบกโจมันกับบกโจมันกับง่วงนี่แหละบกโจอี
แล้วพอไปวินาบาทจะคอยช้างเป็นสอบเป็นถุงเป็นนั่นเป็นหูภาษาไม่พอสร้างหนังไม่พออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องปกติแต่ช่วงโควิดนั่นก็เป็นผลกระทบนะครับทุกวันนี้ในครัวเรือนท่านเอาง่ายๆเลยหลวงพ่อได้ข่าวนะแต่ไม่แต่ญาติตัวตุ้ยยังเป็นหนี้เกือบแสนนั่นแหละทำไมผมรู้เป็นหนี้เกือบแสนครัวเรือนเล็กๆย่อมๆนี่นะถ้าระดับหนึ่งเป็นหนี้ในครัวเรือนหนึ่งแบบล้านแปดก็มีนะท่านสองคนน่ะสองคนน่ะพ่อแม่บำเหน็จบำนองบำเหน็จบำนานเป็นหนี้เป็นหลักล้านนะท่านเป็นหนี้หลายแสนนะท่านเอาง่ายๆเอาง่ายๆที่สามไม่คือนี่ยังถ้าพูดถึงตังค์ละเป็นหนี้เกือบแปดแสนนะครับเอาที่ไปเข้าไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายนะท่านเขาก็ทำตังค์มันไปเป็นไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนแต่ทีนี้พวกไปเมืองนอกก็เหมือนกันอยากให้ลูกหลานไปทำงานเมืองนอกไอ้ข้างวัดมันก็มาหาหลวงพ่อเขาอนุมัติแล้วแต่ไม่มีเงินเดินทางจะไม่ยื่นเงินกับหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้หลวงพ่อนั่งอยู่ที่นั่งอยู่กุฏิเนี่ยมาไม่ยื่นเงินนะไม่ได้มีคุณอุปการไม่มีประโยชน์อะไรทั้งท่านไปจำเป็นมาบางทีคนเนี่ยอย่างเป็นต้นท่านรู้ไหมเนี่ยอย่างนี้ผมจึงไม่ค่อยยุ่งแต่ครูบาโน่ท่านรู้ทางเพราะว่าครูบาโน่จะตัดช่วยหลวงพ่อเยอะเยอะเนี่ยไม่ได้แล้วท่านเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากมีหลวงพ่อไม่ค่อยเป็นนี่ฮะเป็นหนี้แต่เป็นหนี้โบ้ครับผมก็คืนนะฮะหลับต่อแล้วก็หลับต่อครับแล้วก็คือเดี๋ยวเวลาก็ต้องเปิดเออประธานผมเช็ครายการเหมือนกันคือใช้คนมันลำบากแต่ก่อนผมไปเองคือ2นะท่านผมไปจัดรายการผมไปคือ2เมื่อก่อนมันตีสามถึงตีสี่ผมกลับมาเพราะว่าทำบัตรเนี่ยเข้าใจไหมผมไล่สดตอนตีหนึ่งถึงตีสองตีสองผมไปสถานีจากสถานีมานี่ผมจัดรายการชั่วโมงหนึ่งผมกลับมาส่วนมวลทำบัตรส่วนมวลทำบัตรผมไปบินกระบาดนะครับเขาไม่เชื่อว่าถ้าที่ไหนจะตื่นเช้าขนาดนั้นไปเถียงกันจนเขาเลิกเถียงนะครับเขาเลิกเถียงพวกนี้เราตั้งไม่หยุดตื่นทีหนึ่งทีสองมาจัดรายการหนึ่งทีสองมันว่าจนดีเจจนผมคิดสดาก็แบบไอ้น้องมันไปจนมันเศร้าบอกมันมีอะไรพานี้ตื่นไปเถอะเอ้าหลวงพ่อท่านมาจัดรายการเองนะเมื่อก่อนยังไงเขาไม่เชื่อจนไอ้น้องมันถึงเข้าเสียงแล้วต่อเมื่อก่อนหลวงพ่อจะเชื่อจนขึ้นผมไม่ได้ใช้นาฬิกานะท่านที่ผมตื่นเพราะอะไรผมไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกนะท่านไม่เข้าใจด้วยไม่ได้ใช้เลยท่านผมไม่ได้ใช้เลยเที่ยงคืนเที่ยงผมก็เตรียมมาแล้วผมก็ไล่สดตอนตีหนึ่งถึงตีสองตีสองผมก็เตรียมการผมก็ไปจัดรายการจัดรายการกลับมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทำวัดผมก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตมากท่านไม่มีภารกิจที่รีบผมก็คือเป็นอย่างนี้ขนาดตอนนี้ยังน้อยไปนะท่านตอนนี้ที่ผมมานั่งตรงนี้ผมแจ้งให้ทราบแล้วนะว่าขาไม่ปกติผมเลยมานั่งตรงนี้ผมไม่ได้ตีโพยตีพายบอกโอ้ยผมขาไม่ดีผมนั่งไม่ได้ผมไม่โวยวายนะอันแต่หลายวันแล้วทีนี้ถ้ามันใกล้ปกติเมื่อไหร่ผมก็จะไปเหมือนเดิมไปเดินเหมือนเดิมที่ไปไล่สวนไม่ได้ตอนเย็นเสียงที่เขาไล่นกอันนี้ไม่ได้หมาหางจุดอุดทั่ววัดเลยตรงตัวตีหนึ่งตัวเมื่อวานเนี่ยอากาศอึมครึมที่นี่หลวงพ่อก็โอ้โหเหมือนกับมาทุกทิศทุกทางเลยไอ้ก้อนบุรีท่านไอ้บุรีนะมาทุกทิศทุกทางอากาศอึมครึมเมื่อวานตอนเย็นอันนี้ชัดเจนนะไม่ใช่มาหาเรื่องนะผมทุกเรื่องผมไม่ใช่ไปโอ้ยเครียดอยากไปด่ามึงได้ไหมหลวงพ่อก็บอกคอยยิ่งได้ตลอดไปเออแต่ก็เล่าให้ฟังว่าช่วยหน่อยช่วยหลวงพ่อหน่อยเมื่อวานไม่โหไม่ไหวผู้บรรณูใช้หัวเลยผู้บรรณูหลวงพ่อไหวบ้างหลวงพ่อไหวบ้างระหว่างก็ถามหลวงพ่อเลยไหวบ้างหลวงพ่อหลวงพ่อก็ติดหน้าตั้งใช้เล่นเนี่ยหลวงพ่อติดเดี๋ยวมันมีช่องหน่อยดูด้วยจนถึงลำบากนะท่านลำบากแล้วหลวงพ่อก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกับขาอย่างนี้หลวงพ่อก็รู้เลย
ตอนนี้รักหลวงพ่อปวดขี้หลวงพ่อก็รู้เนี่ยใช่ไหมล่ะจะไปผมจะไปเยี่ยวผมเลยจอมผมจะไปเยี่ยวไปมันครบหมดเลยท่านมันครบหมดเลยแล้วนักจัดรายการด้วยใครจะไปที่แจกที่แจนตอนออกรายการน่ะท่านบ้าหรอเขาเตรียมการหมดท่านเชื่อเธออย่างหลวงพ่อเตรียมการหมดเมื่อไปเข่ารายการเนี่ยปวดเชื่องันครบกันแล้วจะพอมีเรื่องของหน้าผมแม่งนี่ท่านครบถ้วนบริบูรณ์น่ะจะไปเห็นหลวงพ่อวิ่งตุ๊บ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 ไปห้องน้ำน่ะตีทั้งตีก็ไม่เห็นน่ะที่ตลาดของนี่ต้นถ้าจะคอยดูหรือจะไปคอยให้บอกหลวงพ่อลืมไปจอดหลวงพ่อแต่เรื่องท่านไปดูจูเองดีกว่าท่านโอกาสที่จะเจอนี่ยากผมลืมน้อยมากท่านผมก็เตรียมยาไปฉันเอาพออันเดิมเอาละเอียดไปหลวงพ่อเตรียมยาไปฉันแล้วไงเออพออันมันก็หนาวพออันเดินด้านข้างนั่นหรอคือผ่านเนี่ยเราไปเรื่องหลวงพ่อเรื่องสัญญาเป็นเรื่องยากเลยนะหลวงพ่อก็เห็นเป็นตาเล่าครับก็ผมสัตว์ตอนนี้ผมจะไปผมจะไปขึ้นรถแล้วเนี่ยผมเดินผมจะไปขึ้นรถไปธุระแล้วหลักการของหมอหลังจากทานข้าวหลังจากทานข้าว15นาทีอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมอย่างผมวันนี้ธุระอย่างสมมติวันนี้มีธุระวันนี้จำเป็นผมต้องไปฉันยาแทนผมก็เอายาไปด้วยที่ตลาดมาผมก็ถามหาขวดน้ำแล้วว่าฉันผมดูนาฬิกาแล้วก็ผมก็รู้ผมมาทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ได้เวลาผมก็มาฉันพอดีตามหมอแนะนำไงไม่ใช่แบบกุ๊บมาแล้วก็มากินข้าวเลยก็ไม่ใช่ก่อนเวลาเขาเป๊ะๆเลยท่านเป๊ะเลยครับจะทำใหม่ก็ช่างจะทำเก่าก็ช่างแล้วกันแม่แล้วเห็นภาษาผีหรือขึ้นมาโอ้ยนี่ท่านร้องตั้งถึงว่ามันไม่ร้องพอบางเนี้ยสันเสียแน่ถึงมันสั่งสันนะครับผมก็จำได้หมดนะครับผมก็ปฏิบัติได้เลยสั่งมาปฏิบัติได้เลยท่านนี้ไม่ใช่ทำมาตั้งแต่เกิดนะไม่ใช่ถ้าสั่งมาสั่งพูดมาแล้วก็ทำมันเพิ่มอะไรขึ้นไปบ้างจากที่หลวงพ่อมีงานอยู่ประจำอย่างนี้ประมาณสักสิบเรื่องสิบอย่างเนี่ยงานประจำเขามีอยู่แล้วงานจอดมันแค่ตรงไหนเขาจัดไม่ต้องผู้จัดการส่วนตัวท่านเชื่อเถิดนะไม่ต้องผู้จัดการส่วนตัวท่านเขาโทรมาเขาบอกอยู่ตลาดก็ได้เลยที่หลวงพ่อยืนคุยนัดเวลาเอาให้เจ๊ได้ไหมช่วงนี้เวลานี้หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อติดตอนเช้าหลวงพ่อจะบอกหลวงพ่อจะบอกอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อระวังเหมือนกันถ้าเผื่อมันเปรี้ยวแล้วเป็นเสียแล้วผมก็เคยทิ้งเหมือนกันนะครับฟังท้ายปฏิโมกข์ท่านพ่อวันนี้เวลาท้ายปฏิโมกข์นะหลวงพ่อขอไม่หันธรรมยังนะนะโมตัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะติเมสรณังอัญญังอะพุทโธมิสังเหเตสัญญาวันเจนานะสวัสดิเมหอตุสังนะติเมสรณังอัญญังนะโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัญญาวันเจนานะสวัสดิเมหอตุสังสัมปทานนะติเมสรณังอัญญังนะโมเมสรณังวะรังเยเทนะสัญญาวันเจนานะสวัสดิเมหอตุสังวันจิตมิธรรมเตนะภะคะวะตาจันนาปัสสะตาระหะตาสัมมาสัมพุทธสัมปันนาสิทาภิกขเววิหะตตาสัมปันนาปาติโมปาติโมกะสังวรสังวุฒาวิหะจาระโกจาระสัมปันนาอนุมาเตสุวันเตสุปยาตาสาวีสมาดายาน
สิกขาปะเทสุติสมาธิอเมหิสิกขิตาปังปัณณสิทาวิหาริสัมมาสัมปันนาปาติโมกขานะปาติโมกขสังวรสัมมาจาระโกจาระสัมปันนานาอนุมาเตสุวัจเจสุกายตาสาวิสัมมาทายาสิสัมมาสิกขาปะเทสุตินเอวันนิโนสิกิตาบังจินดาโสตังปะระกัมมากาเมปะนุดาปะมะนานนาบายามุนิกาเมเนกันตามุปะปันกาจิดาเจกาจิดาเตนังดานาเมนังปะระกัมเมสิทิโรหิปะริภาโยปิโยกิตาเตระยังอาคตังทุกตังสยโยปัญญาตปฏิทุกตังกาตัญญาสุขตังสยโยยังกตวานานุตปฏิโอโสยตาทุกขิโตหาตาเมวานุกันตังสามัญญังทุปรามาตังนิทายาโยปกันตังยังกินจิจิจิจังกัมมังสังเกติตัญญายังไวสังกัสสดาวามัจจริยังนัตตังโหติมหาแผ่เมตตาถือว่าสวดกรณีเมตตาสูตรไปแล้วนะสิ่งที่เหลือผู้นำจะสวดก็กุลภารัตนิที่สั่งไว้พวกกลุ่มปฏิสังขายโยยถาปฏิยานอย่างนี้เป็นต้นวันนี้กวดน้ำอยู่นะกวดน้ำยะเทวดาสันติวิหารวาสิมีนะโทเปกะเลปฏิกะเลใดใดเนธาธรรมทานินาภวันตุบุญสวัสดิ์กะโดนเทดาวิหารมันตะเลนเทราจะมัจจานวะกาจะพิกะโวนะสาธานิกาธานาปฏิอุปัสสังธรรมะยะเตสานิกะมาจะอิสรานะสะปานะพุทธาสุขิตาภวันตุชาดาภูชาเยปิยานตะสัมภวานสังเสทาชาดาตะโหปปาติกานะนิยานิกังธรรมะวะทางปฏิจจสาเพียปิทุปัสสังกะดอนตุสังกะยังอาทาตุจิตังสตังธัมโมธัมมาตาราจบุงสังโฆตุสัมมาโฆวาทายะยะอิทายะยานอะเมรัคตุสัตธัมโมสาเพียปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาปุณณยามาธัมเมอริยะปะเวทิเตปัสสนาหนตุสังปานิโนพุทธสาสนิสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวะสุตุนหัวนิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมตานิงามาตาปิดาดะกันติพุทธกังไอเอวังธรรมเมนะราชโนปะจังดังวันนี้ถ้าเห็นน้องพ่อคนผมก่อนด้วยทีมงานถ้าจะไปงานพรุ่งนี้น้องทีมน้องพ่ออันจะไปงานแทนน้องพ่อที่นนท์น้องพ่อติดที่บ้านอุปลาหมายถึงว่าพรุ่งนี้นะถ้าจะตอนเย็นนี่อะไรผมโกนผมก่อนให้เข้าใจนะพรุ่งนี้เป็นวันโกนนะวันที่19เนี่ยเป็นวันพระ15ค่ําวันพระใหญ่ปกติก็ไปโกนพรุ่งนี้แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาถ้าผมอย่างผมก็โกนก่อนอย่าไปหลงทางกันนะมีชี้แจงมาตลอดถ้าผมตามได้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้เข้าใจว่าขายังไม่ปกติผมจะเอามันไปใช้ประโยชน์ไปบิณฑบาตอย่างนี้เป็นต้นไปบิณฑบาตให้ปกติอยู่ก็ใช่เดี๋ยวเขาบริหารจัดการเต็มเท่านั้นเองอ่ะถ้าพูดกับมันได้ว่าขามันเอาไว้เฉพาะบิณฑบาตนะตอนนี้ตรงนี้มันไม่ต้องเดินบ่อยนะเอ้าคุณโนมาชี้แจงยาว่ายาสูบเนาะบอกว่าหนาวอากาศอึมครึ้มหนักเลยนะท่านหนักมากมากเลยหนักมากทุกอย่างผมพูดพอดีของผมนะท่านท่านจะเห็นใจเลยคือเอาใช้คำว่าเมตตากันแล้วพอได้แล้วที่ไม่ได้ส่วนเพราะว่าเสียงตุ้มๆแต่ถ้าเราไม่ได้ส่วนก็ต้องเสียง
แล้วก็ถือการถามแบบนี้นั่นนี่นะมันจะก็ต้องการหันด้านโยมต้องการหันไปตัวตัวงานนี้นะแล้วก็ถือช่วงหลังเลอะเทอะหลายหลายเลอะเทอะหมดเลยแล้วก็ถือต้องควบคุมที่เกิดถ้ามันสนิทผมมาขังบ่อตั้งเจ้าเราโยมก็ถือน้องก็ของเป็นเป็นเลยผมยังอยู่ในขังทำอะไรต้องพูดนะจะมองไม่ได้ท่านก็เลื่อน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 หนักหนักเข้าตัวเรามันท่านผมพอรับฟังอาญาตัวเองนะสายสายกำลังเต็มกำลังเต็มดับพันเต็มทั้งพ่อพันหมดท่านจะมาจังเรียนตามตามโนมายาตามตามมาเต็มเรื่องของเองก็ว่าทุกเรียนเปิดตัวนะมีเงินตัดของ